วัสดีครับพบกับพี่เก้งซีเก้งทอยครับวันนี้พี่เก้งไปที่ 7-Eleven ครับเจอมาโจเดตนะครับเป็นแพ็คสงกรานต์นะครับราคา179บาทนะครับเป็นแพ็คที่ผมเพิ่งเคยเห็นนะแพ็คที่มันเป็นใส2ทางแบบนี้นะครับโชว์รถได้รอบคันเลยปกติเราจะเห็นแพ็คทั่วไปเป็นแพ็คธรรมดานะครับเป็นแพ็คที่แบบกระดาษข้างเดียวแล้วก็ยื่นมานะอันนี้ก็เป็นแพ็คใหม่นะครับ179บาทเป็นแพ็คสงกรานต์อ่ะรุ่นนี้มีอะไรบ้างนี่ครับดูครับตามนี้เลยก็จะมีเจ้า Volkswagen T1 ครับมี Volkswagen Beetle แล้วก็Ford นะครับ F150 นะครับตัวนี้มาในแพ็คสงกรานต์เลยโอเคเดี๋ยวผมแกะแพ็คแล้วก็มาดูกันนะ179บาทราคานี้ราคาประมาณเนี้ยมันได้อะไรนะครับผมแกะเลยมาดูกันก่อนครับผมอย่างแรกก็จะเป็นสแตนไว้ตั้งครับเป็นกระดาษนะครับเป็นรูปเหมือนถนนเลยนะครับก็มีชื่อรุ่นนะครับที่ซื้อมานี่นะครับประมาณนี้ข้างล่างมีอะไรบ้างนี่ครับประมาณนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับช่องทางการติดต่อนะครับบาร์โค้ดก็ไว้ตั้งที่สวยได้นะผมชอบแพ็คแบบนี้คือมันตั้งได้นะครับเวลาเราจัดเก็บเนี่ยบางทีเราไม่ต้องไปห้อยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูรถครับดีเทลครับผมโฟกัสก่อนแป๊บหนึ่งล้อเป็นล้อทองครับมีสกรีนด้านข้างครับสงกรานต์นะครับตัวนี้เปิดเปิดได้ไหมเอ่ยเปิดได้นะครับนี่ครับนี่นะนี่ครับดีเทลกระบะครับผมชอบตรงที่ว่ามันมีกระจกข้างด้วยนะนี่ครับล้อเป็นล้อยางดูด้านใต้หน่อยนะครับเป็นรถผลิตปี2021ครับผม Made in Thailand ครับ Ford F150 สเกลนี่เป็น1ต่อ72นะครับสเกลจะเป็นสเกลที่มาจอเดก็ชอบทำ1ต่อ72 1ต่อ64ด้านข้างมีรอยมือด้วย ดูท้ายครับท้ายเป็นดีคอนะครับติดคำว่า Ford ด้านหลังเป็นเหมือนเป็นพ่วงนะครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นรถกระบะที่ใหญ่นะครับคันหนึ่งเลยนี่ครับดีเทลลองมาวางกับพื้นถนนครับผมนี่ครับวางโชว์แบบนี้ก็สวยนะครับเปิดกระโปรงหน้าไว้เปิดกระโปรงหน้านิดนึงระวังนะครับใครเล็บยาวเนี่ยมันจะถลอกนะแนะนำว่าหาอะไรบางแง่ออกนะครับสวยเหมือนกันดีเทลก็ถือว่าดีนะใครสนใจก็ลองซื้อนะครับที่ 7-Eleven นะครับ179บาทราคาก็แรงนิดนึงนะแต่คือมันเป็นโชคพูดง่ายมันเด้งได้นะครับเด้งได้น่ารักนะครับล้อก็สวยอยู่เหมือนกันนะโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ